เดี๋ยววันนี้เราจะไปทำเมนูอะไรกันตามผมมาเลยนะครับไปดูกันก่อนนะครับว่าต้องเตรียมอะไรกันบ้างถ้าอยากทำอาหารเป็นติดตามได้ที่เพจสอนทำอาหารบายเชฟขวัญหรือกดติดตามที่ช่อง YouTube เชฟขวัญ Indie Chef แล้วคุณจะรู้ว่าการทำอาหารไม่ยากอย่างที่คิด